ังๆเลยให้ส่งไปที่รอคอยมา1วันกับ1คืนดังกว่านี้ได้มั้ยจ๊ะดังอีกนิดนึงดังเอกเด็ดนึงค่ะอย่าฟังข้างคนสวัสดีครับคืนวันนี้ก่อนที่จะพูดอะไรอยากจะให้ข้อมูลกับพวกเราสักนิดหนึ่งมีการรวมสุดยอดผู้นำทั่วโลก3รถ3ด้านด้านดีด้านเลวด้านแย่ซึ่งมีคนไทยติดอยู่ด้วยสำหรับคำพูดต่อไปนี้ไม่ได้พูดเองแต่ปรากฏอยู่ในนิตยสาร Foreign Policy เขียนโดยโจชัวอีคิตติ้งเขาบอกว่าผู้นำที่ดีที่สุดหมายเลขหนึ่งเป็นอับราฮัมลิงคอล์นผู้นำคนที่16ของสหรัฐอเมริกาแล้วคนที่ติดอันดับ4ไม่อยากจะพูดเวทีนี้เดี๋ยวจะหาว่าเป็นเวทีประชาธิปัตย์มันอยู่บนแผ่นนี้อ่านเอาเองก็แล้วกันแต่ผู้นำที่แย่ที่สุดหมายเลขหนึ่งนิตยสารเล่มนี้เขียนว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรผู้นำคนที่23ของประเทศไทยเป็นคนที่นิตยสารนั้นกำหนดให้เป็นคนเลวหมายเลขหนึ่งในแง่ของการเป็นผู้นำเมื่อมีคนดีแล้วมีคนเลวแล้วเขาก็มีผู้นำที่แย่ที่สุดซึ่งนิตยสารเล่มนี้โดยโจชัวอีคิตติ้งเขียนเอาไว้ว่าผู้นำที่แย่ที่สุดคือนายกรัฐมนตรีหญิงยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้นำคนที่28ของประเทศไทยคนที่แย่เป็นที่สองเป็นประธานาธิบดีหญิงชื่อว่าอากาติอูวิลิงกิยิมานะแห่งประเทศรวันดายิ่งลักษณ์แย่ยิ่งกว่าผู้นำในแอฟริกาชัดไหมความแย่ของนางชัดไหมแล้วคนที่แย่ขนาดนี้เนี่ยมีความชอบธรรมจะเป็นผู้นำวินยูชนอย่างพวกเราหรือเปล่าก่อนจะพูดอะไรถึงรัฐบาลนี้จะขอพูดถึงพวกเราซึ่งไม่ใช่เฉพาะที่นั่งอยู่ในที่นี่พวกเราในที่นี้หมายถึงทุกคนในประเทศไทยที่ไม่พอใจรัฐบาลนี้ไม่พอใจที่จะอยู่ภายใต้ระบอบทักษิณไม่พอใจที่จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมขี้ข้าอยากจะขอกราบวิงวอนท่านทั้งหลายไม่ว่าอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนให้เรานั้นมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมุ่งมั่นในการจะกำจัดรัฐบาลเลวให้หมดจากประเทศไทยเราไม่ได้มาล้มรัฐบาลเพราะการล้มรัฐบาลเป็นการผิดมาตรา116เราไม่คิดจะล้มรัฐบาลแต่เราจะไล่รัฐบาลคำว่าล้มหมายถึงกระทำการที่เป็นการทำร้ายแต่คำว่าไล่แปลว่าเรากำลังจะบอกกับคุณว่าคุณไม่มีความชอบธรรมถ้าหากหน้าไม่ด้านออกไปออ
สำหรับท่านทั้งหลายที่เห็นด้วยกับพวกเราว่ารัฐบาลนี้หมดความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศแล้วจะต้องออกไปหากแม้นว่าบนเวทีนี้ทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องขอร้องอย่าได้ให้สัมภาษณ์ออกสื่อเลยเงียบๆเอาไว้เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาแสดงวิสัยทัศน์แสดงความเก่งกาจของตัวเองให้คนอื่นชื่นชมแต่เวลานี้เป็นเวลาของการรวมพลังผนึกกำลังไล่รัฐบาลชั่วร้ายที่นี่ทำอะไรไม่ดีไม่ถูกบอกมากับแกนนำเชื่อว่าแกนนำนั้นใจกว้างพอที่จะฟังอย่าไปให้สัมภาษณ์ออกสื่อเพราะนั่นคือการที่โยนธนูและลูกศรให้ศัตรูย้อนยิงกลับมาปักอกพวกเราอารยะขัดขืนสิ่งใดทำได้ทำไปสิ่งใดทำไม่ได้ไม่ต้องทำสิ่งใดที่อยากจะแนะบอกมาพวกเราไม่ใช่คนงี่เง่าเรามีสมองพร้อมที่จะฟังวันนี้ขอแนะนำและร้องเรียกร้องไปยังรัฐวิสาหกิจทั้งหลายรถเมย์ขอให้เดินตามปกติความถี่ปกติบริการดีปกติแต่ไม่ต้องเก็บเงินโดยบอกว่าอยู่ในช่วงประท้วงขอไม่เก็บเงินเช่นเดียวกันไฟฟ้าประปาไหลปกติสว่างปกติไม่ตัดน้ำไม่ตัดไฟแต่ชะลอการเก็บตังค์เมื่อถึงเวลาที่หมดเวลาประท้วงค่อยมาทยอยเก็บแล้วเราก็ค่อยๆผ่อนกันไปอารยะขัดขืนที่จะทำต้องไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนถ้าจะให้เดือดร้อนต้องให้ข้าราชการขี้ข้าและรัฐบาลเดือดร้อนอยากจะตัดไฟเริ่มต้นตัดก่อนเลยที่เขาดินนั่นเพราะตำรวจอยู่ที่นั่นแต่ว่าก่อนจะตัดไฟสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งก็คือเชื่อว่าทั้งตำรวจและทหารต่างก็มีสมองเป็นเนื้อเยื่อที่ไม่ใช่ขี้เรื่อยเมื่อได้ยินได้ฟังเราพูดกันตรงนี้แล้วถ้าหากว่าเป็นคนคิดดีก็น่าจะซึมซับแล้วกลับมาเป็นพวกเดียวกับเราหมดเวลาที่จะประจานบุพการีด้วยการยอมเป็นขี้ข้านักโทษหนีคุกใช้สมองของคุณตรองดูให้ดีใครก็ตามที่บอกว่ารัฐบาลถอยแล้วเรื่องพรบนิรโทษกรรมทำไมยังไม่กลับบ้านขออธิบายให้ฟังนะคะกฎหมายนิรโทษกรรมเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เราออกกันมาแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่พอใจรัฐบาลเพียงแค่เรื่องนี้เรื่องไม่ดีสะสมมา2ปีแล้วอ
แล้วความเลวความชั่วของระบอบไอ้เหลี่ยมนั้นมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี2544เราทนกันมานานมากเรายอมให้คนด่าเป็นไทยเฉยเพราะเรานั้นเห็นแก่ประเทศชาติไม่อยากจะวุ่นวายแต่เมื่อมีกฎหมายฉบับนี้ออกมามันคือฟางเส้นสุดท้ายที่เปลี่ยนไทยเฉยให้เป็นไทยสู้ให้เป็นไทยมุ่งมั่นแล้วจะเลิกราให้มันเสียของทำไมถ้าใครมองไม่เห็นความดีของการชุมนุมตรงนี้จะขอสาธยายให้ฟังข้อแรกเราเปลี่ยนไทยเฉยเป็นไทยสู้ข้อที่สองเราเปลี่ยนเยาวชนที่เคยเป็นพวกสายลมแสงแดดและสองเราให้กลายเป็นผู้ใส่ใจประเทศชาติข้อที่สามเราเปลี่ยนนักศึกษาชีวะที่ตีกันเลิกตีกันแล้วตีไอ้เหลี่ยมข้อที่4เราหยุดความเหิมเกิมของเหล่าบรรดาส.ส.และรัฐบาลขี้ข้านอกจากนั้นเรายังสร้างสำนึกได้ในสื่อบางรายที่บัดนี้กระมิดกระเมียนเริ่มด่ารัฐบาลตามความจริงบ้างแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการชุมนุมครั้งนี้มีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในการปลดแอกประเทศไทยหมดเวลาที่เราจะเป็นขี้ข้าไอ้เหลี่ยมและอีแหล่ต่อไปถ้าหากแม้นว่ามีใครที่เป็นเพื่อนเราบอกว่ารัฐบาลถอยแล้วทำไมจึงไม่เลิกขออธิบายเขาฟังอย่างนี้พรบ.นิรโทษมี7ฉบับผ่านวาระ3ไป1ฉบับแล้วก็ทางด้านวุฒิสมาชิกยับยั้งไปที่ยกเลิกเพียงแค่6ฉบับที่ยังไม่ได้พิจารณาและอธิบายให้เขาได้รับรู้ความตอแหลตลบตะแลงปิ้นปล้อนเพราะก่อนหน้านี้เราบอกว่าอย่าเอาเข้ามานางบอกว่าเป็นเรื่องของสภารัฐบาลไม่เกี่ยวแต่พอเรามาชุมนุมกันที่นี่เธอเกิดความกลัวขึ้นมาไม่รู้เธอมีอำนาจอะไรที่แรกเธอบอกเธอไม่มีอำนาจแต่ตอนหลังเธอบอกว่าได้สั่งให้ถอนหมดแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าอีนางแหล่ไม่มีวันหยุดแหล่เช้าแหล่บ่ายแหล่สายแหล่สายแหล่ค่ำแหล่วันธรรมดาแหล่วันเสาร์แหล่วันอาทิตย์แหล่วันหยุดฮัตตะกะเลิกแหล่ในประเทศแหล่นอกประเทศแหล่
และอมตะนิรันดร์กาลเวลาจะเอาเข้าเวลาจะเอาเข้าบอกหนูไม่รู้แต่เวลาที่สั่งยกเลิกหนูเสือกสั่งได้และในตอนแรกก่อนแปรยติบอกว่าจะยกโทษให้คนที่ชุมนุมทางการเมืองซึ่งมันเริ่มต้นเมื่อปี48แล้วจบลงเมื่อปี54แต่พอมีการแปรยติกลับย้อนไปที่ปี47ยาวจนถึงปี56ย้อนไปหาพ่อเหรอและยาวมาจนถึงปี56เนี่ยยาวมาหาแม่มึงใช่ไหมแสดงว่ารู้ตัวใช่ไหมว่าทำผิดไว้ตั้งแต่ปี47จึงย้อนไปโดยไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยแล้วรู้ตัวใช่ไหมว่าหลังจากมาบริหารประเทศ2ปีจนถึงปี56ทำผิดอีกหลายเรื่องจึงครอบคลุมมาถึงปี56ด้วยเหตุนี้บอกกับทุกคนว่าเราจึงยังไม่ยอมถอยกว่าจะรวมกันได้แบบนี้ถอยไปก็เสียของวันนี้รองนายกคนหนึ่งบอกว่าประชาธิปัตย์ทำไมไม่รออีก2ปีล่ะก็คุยกับประชาธิปัตย์กันแล้วกันประชาธิปัตย์อาจจะรอได้แต่ประชาชนที่ไม่ใช่นักการเมืองรอไม่ได้อย่ามาอ้างกติกาว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้อยู่4ปีอย่าตีความแคบๆ4ปีแปลว่าคุณอยู่ได้นานที่สุด4ปีแต่ไม่ได้แปลว่าทำเลวทำชั่วแล้วออกก่อน4ปีไม่ได้รัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้งเสียงข้างมากแค่ไหนก็มีสิทธิ์เพียงแค่ตั้งรัฐบาลแต่ไม่ได้แปลว่ามีสิทธิ์ทำเลวทำชั่วหากเลวหากชั่วออกไปเรามากันวันนี้เรารู้กฎหมาย116ดีเราไม่คิดจะล้มรัฐบาลแต่เราจะไล่รัฐบาลหวังว่าจะมีสันดานสำนึกเป็นบ้างแล้วหน้าไม่ด้านประชาชนต่อต้านกันทั้งประเทศทางเหนือทางใต้ภาคกลางอีสานกรุงเทพทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงดูน้องๆที่ยืนอยู่ข้างหน้านี่น้องๆประถมมัธยมขอสนับสนุนอาชีวะนี่คือความน่ารักของเด็กๆเด็กที่มีสำนึกรักชาติรักแผ่นดินเด็กที่มีความกตัญญูต่อแผ่นดินแม่เพราะแผ่นดินนี้ให้เราได้ทำกินตลอดมาแผ่นดินนี้บรรพชนของเรา
ได้จัดไว้เราแล้วเรียกพวกเราว่าเป็นคนไทยซึ่งแปลว่าคนมีอิสระเสรีแต่ไอ้เหลี่ยมใช้ความอัปรีให้เรากลายเป็นขี้ข้ายอมไหมเมื่อเราไม่ยอมเราต้องช่วยกันเอาล่ะเอาล่ะวันที่20ที่จะถึงนี้เราจะได้เห็นพลังของตุลาการพิวัตรเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีการตัดสินดังนั้นเราต้องไม่ยอมให้ใครมาข่มขู่ศาลรัฐธรรมนูญหวังว่าคืนวันที่19ถ้าเราทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งซึ่งยังไม่บอกว่าจะทำอะไรหวังว่าพวกเราทุกคนในที่นี้พวกเราทุกคนที่กำลังดูอยู่ที่บ้านพวกเราที่อยู่ต่างจังหวัดจะร่วมกระทำสิ่งเหล่านั้นพร้อมกันทั้งประเทศเวลานี้ใครทำอะไรได้ต้องทำใครมาตรงนี้ได้มาใครเขียน Facebook Fanpage ได้ Twitter ได้บล็อกเขียนใครจัดชุมนุมได้ในบริเวณของตนเองจัดมหาวิทยาลัยน้องๆทั้งหลายจัดอภิปรายแล้วเชิญวิทยากรที่ขึ้นเวทีนี้ไปอภิปรายได้ทำใครมีสตังค์ทำซีดีคำปราศัยของพวกเราแจกได้ทั่วประเทศแจกเราจะต้องสู้ทุกทางด้วยข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงและเสียงนกหวีดจะยอมให้ประเทศไทยเรานั้นสุดลงต่อหน้าเพราะเราบรรดาคนชั่วช้าที่เป็นคนหนักแผ่นดินไม่ได้ช่วยกันร้องสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้ไทยชื่อเป็นเหมือนที่เขาโกรธผมไปนักแผ่นดินนักดาแผ่นดินนักแผ่นดินร้องด้วยกันคนเช่นนี้เป็นคนนักแผ่นดินนักแผ่นดินคนมาด้วยกันยุกยอมหมดแก้วคนละใบมาเติมน้ำมันเอาข้างหน้าถ้าเรามาหนึ่งพันคนในประเทศมหานครมีน้ำมันหนึ่งล้านลิตรรับรองว่ากทม.เป็นทะเลเพิ่มอย่างแน่นอนRealy big piece of the year. How are you doing?ผมรับผิดชอบเองเข้าทลายพลังไทยให้สลายขาดสู้เพื่อสักครู่จองจูเสียที่มันคนใดพี่น้องนะครับ
ครับเพราะการรถชนเฉยๆนี่มันผิดกฎจราจรเท่านั้นเองนะครับนะครับขอให้เราสัญญากันว่าเมื่อเกิดยุทธศาสตร์ในคืนวันที่19พฤศจิกาเพื่อให้ขวัญและกำลังใจกับศาลรัฐธรรมนูญพวกเราทั่วประเทศจะพร้อมกันกำจัดคนนักแผ่นดินขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเสรีวงศ์มนทาครับผมค่ะดร.เสรีและปรบมือให้กับน้องๆปฐมมัธยมโรงเรียนวัยเด็กศึกษานะครับแหมครับนี่เพื่อนร่วมรุ่นพี่ปองหรือเปล่าไม่อาชีวะเมื่อกี้บอกว่า